สวัสดีครับทุกคนครับนี่เป็นคลิปล่าสุดในปี2018นะครับทุกคนไม่ต้องงงว่าอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังไป5ปีเหมือนที่ผมเคยทำใน YouTube Channel ของผมหรือเปล่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าผมน่าจะเป็น YouTuber ที่ทำวิดีโอบล็อกคนแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับที่เริ่มเอากล้องเนี่ยมาถ่ายชีวิตตัวเองเป็นเหมือนบล็อกนะฮะโดยใช้วิดีโอเนี่ยเป็นตัวเล่าเรื่อง ก็จะเป็นวิดีโอแบบ DIY ง่ายๆแบบนี้ที่ผมทำมาโดยตลอดรวมๆแล้วนี่มีรวม1,000คลิปที่อยู่ใน YouTube Channel อันนี้โดมกรามออนไลน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นนอนหน้าสดๆแบบที่เห็นกันอยู่ตอนนี้คือทั้งสดทั้งมันนะฮะอยู่ในห้องนอนของผมเองเตียงก็เป็นเตียงอันเดิมที่เราเคยถ่ายกันแต่อันนี้เป็นคลิปอัปเดตใหม่ในปี2018ะครับผมนี่คือสัญญาณที่จะบอกทุกทุกคนว่าตั้งแต่นี้ไปเนี่ย ใครที่ชอบดูวิดีโอบล็อกของผมในโดมบาร์มออนไลน์ผมจะกลับมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันอีกเหมือนอย่างเช่นเคยมาก็รอติดตามกันด้วยแล้วกันนะกับชีวิตประจำวันของผมแบบชิดติดขอบกันแบบน้ำมันที่หน้ากระเด็นใส่กันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเช้านี้ถือเป็นคลิปแรกเป็นคลิปประเดิมที่จะบอกทุกทุกคน ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เป็นบิ๊กแฟนของผมส่วนใครที่ลาคาญลองดูอีกนิดนึงลองดูอีกนิดนึงอาจจะมีอะไรที่เป็นประโยชน์อาจจะมีอะไรที่เป็นสาระหรือแม้งอาจจะไร้สาระ,ปะไปเลยก็ได้ในคลิปของผมแต่อย่างน้อยอาจจะได้สิ่งหัวล้อจากทุกๆคนนะครกับโดมประกออนไลน์2018ติดตามมันต่อไปบ๊ายบายสลัสด